ึงช่วง Q&A ครับคุณถามมาเราตอบไปครับคำถามแรกนะถึงน้องพราวครับจากทางบ้านนะคุณแม่ท่านหนึ่งนะตั้งครรภ์นะครับมา5เดือนแล้วเราไปทำออลตราซาวด์มานะฮะแล้วเขาบอกว่าลูกในท้องเขาเนี่ยเหมือนกับผอมไปมีวิธีไหนทำให้ลูกในท้องนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาได้บ้างไหมแปลงตาซาวเราตัวเล็กใช่ไหมคะตัวเล็กกว่าปกติกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเนาะอันนี้คุณหมอจากที่ฟังเนี่ยน่าจะปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอน่าจะบอกว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือเปล่าก็เลยมาต้องมาหาในเรื่องของอาหารเข้าไปบำรุงเนาะทีนี้เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยต้องดูว่าที่ตัวคุณแม่เนี่ยทานอาหารสมดุลกันไหมในเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะบางทีอาจจะไม่สมดุลกันคุณแม่บางคนเนี่ยกังวลในเรื่องของที่ว่ากลัวเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์เราเคยเตือนไปให้ระวังในเรื่องของไขมันกับคาร์โบไฮเดรตแต่ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ที่เราเตือนเนี่ยในกรณีที่คนที่ทานเกินมากๆแต่ในคนที่ทานอาหารปกติเนี่ยควรจะรักษาให้มันสมดุล นะก็คือควรจะทานทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็หลายๆอย่างให้มันหลากหลายแล้วก็สมดุลกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องไขมันเกินไปคาร์โบไฮเดรตเกินไปคือควรทานให้มันทุกอย่างเนี่ยเฉลี่ยแล้วสมดุลโอเคพอกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่เราทานงดในเรื่องของลดคาร์โบไฮเดรตมากๆลดข้าวแป้งมากๆลดไขมันมากๆเนี่ยทำให้พลังงานเราต่ำกว่าปกติที่เราควรจะได้รับพลังงานจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยร่างกายจะไปดึงโปรตีนตรงนั้นเนี่ยเอามาเป็นพลังงานของเราแทนที่ว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินจะไปถึงทารกในครรภ์ก็กลายเป็นว่าไปไม่ถึงคือไม่พอเพราะเอามาสร้างที่ตัวแม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะกินพลังงานได้เพียงพอคือกินคาร์โบไฮเดรตไขมันในปริมาณที่พอเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายของเรานะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเนี่ยดึงโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยทำงานไปเป็นตามระบบของมันเป็นไปตามปกติเพราะว่าเด็กถ้าเกิดสมมติว่าเราทานเพียงพอเนี่ยลูกในท้องก็จะได้เพียงพอด้วยหมายถึงว่าทานเพียงพอสำหรับเราคือสำหรับในกรณีของหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ฮะก็ต้องกินมากกว่าของปกติใช่แล้วค่ะเพราะบางคนเนี่ยกินมากกว่าปกติเนี่ยเข้าใจแต่ว่าไม่มีสองอย่างผู้หญิงที่กังวลกับไม่กังวลไอ้ที่ไม่กังวลเนี่ยก็คือกินจนเกินไงอันที่กังวลมากๆก็คือไม่กินเลยเพราะฉะนั้นการเดินทางสายกลางอ่ะคือดีที่สุดคือกินปกติกังวลนิดนึงกังวลนิดนึงแต่คือกินให้มันปกติคือเฉลี่ยอาหารในแต่ละมื้อให้มันประมาณว่าหลากหลายแล้วก็เท่าๆกันจะดีที่สุดไม่ควรจะแบบว่าเอ้ยกินข้าวให้ทับทีเดียวพอนะแต่ว่าเน้นกลับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจะไม่พอแน่นอนเพราะว่าเราทานข้าวแค่ทับทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์นี่อย่างน้อยๆเลยนะข้าวมันก็ควรจะประมาณ3ทับทีอะไรอย่างเงี้ยต่อมื้อใช่เพราะว่ารวมทั้งน้ำหนักตัวและความต้องการพลังงานโดยเฉลี่ยทั่วๆไปน่าจะประมาณอยู่ที่3ทับทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทานทับทีเดียวมันจะไปพออะไรไม่พอมันก็ต้องแบบไปดึงอย่างอื่นมาใช้แทนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าจะไปถึงลูกก็ไปไม่ถึงเอากลายเป็นว่ามอสร้างเป็นพลังงานให้แม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารับประทานนะครับตั้งครรภ์อยู่รับประทานอาหารก็ต้องทานเผื่อลูกด้วยนะฮะต้องทานเพียงพอนะหลากหลายนะให้ครบทุกหมู่นะครับลูกก็จะได้ออกมาสมบูรณ์คำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามของพี่อิงนะคะคำถามของพี่อิงเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆบ้านเจอซึ่งบ้านแพลวก็เจอเหมือนกันครับผมมันจะเป็นแบบหม้อต้มน้ำเรียกกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีนี้เวลาเราใช้จนมันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นคราบตะกั่นขาวๆอยู่ในหม้อเราจะมีวิธีทำความสะอาดยังไงให้มันตรงนั้นมันออกไปหม้อคราบขาวๆนั่นนะฮะก็คือหินปูนขึ้นมาจากน้ำนะฮะเพราะว่าในน้ำก็มีแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมฮะมีคลอรีนหรือคลอไรด์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะใช่ครับแล้วก็พอเราใช้บ่อยๆนะใช้ต้มน้ำบ่อยแล้วโดยที่ไม่ได้ทำสะอาดเลยเพราะว่าเป็นการต้มน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นคราบหินปูนนะครับถ้าสมมติว่าขัดไม่ออกเนี่ยแนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำนะครับแล้วก็ตั้งไฟไว้จนเดือดนะครับก็น่าจะหลุดออกมาได้นะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ต้องหมั่นทำอยู่บ่อยๆนิดนึงเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะรู้เปิดมาหูมันเยอะไปหมดแล้วเขาเรียกว่าใช้กรดกัดก่อนนะคะเพื่อให้คราบหินปูนตรงนั้นเนี่ยหลุดออกไปก็เป็นวิธีที่ง่ายวัตถุดิบก็หาได้ในบ้านนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องลองเอาไปทำดูนะคะเพราะว่าเผื่อจะได้เป็นเหมือนกระติกใบใหม่ขึ้นมาอีกใบใช่แล้วค่ะเราอาจจะรู้สึกดีตอนรับประทานน้ำด้วยค่ะเอาละครับถ้าเพื่อนๆนะฮะมีคำถามมีข้อสงสัยนะฮะอยากติชมนะครับแนะนำนะฮะส่งเข้ามาได้ครับ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะ amazingfoodtv@gmail.com ค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะ www.facebook.com/amazingfoodtv ค่ะ
สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะในช่วงของครอบครัวรามานะคะไม่ทันในเรื่องของสูตรและวิธีทำสามารถกลับไปย้อนดูได้ใน Facebook ค่ะนะครับก็ส่งมาเยอะนะคำถามคำตอบที่น้องพราวเป็นคนตอบเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันมาทำมาหากินกันนิดนึงนะฮะก็ถ้าอยากมีบทบาทนะส่วนร่วมในการที่ว่าจะมายืนเป็นแขกรับเชิญนะคะทำอาหารคู่กับเราสองคนก็สามารถส่งเข้ามาได้ทั้งสองช่องทางเลยค่ะพวกเราก็เชิญมาออกรายการร่วมกันครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมหัศจรรย์อาหารนะก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับเพราะพี่อีกและน้องพราวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ